ทำไมไม่มีพื้นที่ให้เด็กสามารถจะเลือกเองได้เราเป็นพื้นที่สำหรับเด็กกลุ่มนั้นเด็กที่จะเข้ามาหลักสูตรเราเนี่ยอยากเรียนอะไรต้องได้เรียนสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรัติ เลิศไพฑูรย์พันธุ์ครับเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้วก็เป็นคณบดีคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับอนาคตเนี่ยก็มันมีความเปลี่ยนแปลงเร็วมากทักษะ learn how to learn มันเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเด็กในอนาคตเรียนในระบบแบบเดิมมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เราก็ได้คุยกับผู้ประกอบการเจ้าของกิจการคุยกับตัวคนที่จบไปสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินแล้วจริงๆกระตุ้นผมมากเลยอันหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามันกลับตัวช้าเขาให้ลูกเขาเนี่ยก็ไปเรียนวิศวะเรียนไปจนจบ4ปีแต่ความจริงธุรกิจที่บ้านหรือสิ่งที่เด็กชอบทำมันไม่ใช่เรื่องนั้นกว่าจะเทิร์นกลับมาก็ต้องมาย้อนเริ่มต้นกันใหม่อีกเราอะดีไซน์หลักสูตรที่เข้ามาแล้วเนี่ยวิ่งไปที่เป้าหมายของคุณได้เลยการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ก็คือว่านอกจากมิติที่เด็กเนี่ยอยากจะรู้หลายๆอย่างในมุมของภาคอุตสาหกรรมก็ต้องการคนที่รู้หลายๆอย่างเหมือนกันคำว่าข้ามศาสตร์เนี่ยมันเลยเข้ามาแล้วก็เป็นหนึ่งในหัวใจของหลักสูตรในคณะเราเด็กเนี่ยหลายคนถูกตีค่าว่าไม่เก่งจากการที่ให้เขาไปแข่งในเรื่องที่เขาไม่ชอบเหมือนที่เราเคยได้ยินบ่อยๆให้ปลาไปแข่งปีต้นไม้กับลิงมันไม่ใช่มีเด็กอีกจำนวนหนึ่งครับที่มีแพชชั่นของตัวเองหรือมีธุรกิจที่บ้านที่เป็นแบบนึงอยู่แล้วเขาก็อยากจะรู้เรื่องอื่นๆหลายๆอย่างเขาอยากจะรู้เรื่องของบัญชีส่วนหนึ่งพอที่เขาจะไปทำบัญชีที่เป็นธุรกิจของที่บ้านได้แต่เขาต้องการรู้เรื่องของการผลิตสื่อเขาอาจจะมีมิติที่อยากรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้ในแบบของเขาเองเราเลยเปิดโลกใหม่ให้กับเขาเปิดมิติใหม่ที่เด็กกลุ่มนี้เนี่ยสามารถจะมาหาได้ที่นี่จะว่าเป็นเป็ดมันมีมุมหนึ่งของความเป็นเป็ดคือทำได้หลายอย่างแต่มันเป็นเป็ดที่มีความสามารถพิเศษในมุมของตัวเองด้วยเราจะมีแกนหลักให้กับนักศึกษาทุกคนก่อนทักษะในการคิดดีไซน์ thinking นี่เป็นหัวใจเลยจะทำอะไรเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการคิดทักษะในการจัดการในการที่จะทำงานเป็นทีมทำงานลักษณะที่เป็นโปรเจกต์ทักษะในเรื่องของ ITเทคโนโลยีพื้นฐานที่ควรจะต้องใช้ได้เราวางพื้นฐานว่ามันมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เขาจะต้องมีพื้นฐานอีกอันนึงที่จะเอามาเรียงร้อยก็คือคอมมิวนิเคชันการสื่อสารจัดการได้มีไอเดียแล้วมีเทคโนโลยีแล้วยังต้องสื่อสารได้อันนี้เป็นแกน MICT ที่เด็กคณะเนี้ยจะมีแกนก่อนหลังจากนั้นจะไปหยิบทักษะเฉพาะมาเติมเข้าไปเขาเลือกจะไปแนวไหนเราก็จะทำให้เขาเป็นที่หนึ่งในแบบที่เขาเป็นเราเน้น experiential learning คือเน้นประสบการณ์เขาจะต้องได้ลงมือทำจริงๆในเรื่องต่างๆที่เขาสนใจเขาไม่ต้องสอบเหมือนคนอื่นนะคณะนี้ไม่มีสอบทุกเทอมเนี่ยจะมีเทอมโปรเจกต์เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเขาต้องพิชงานทุกๆเทอมการที่ได้มีโอกาสทดลองในมหาวิทยาลัย4ปีเนี่ยมันเป็นคุณค่าที่สูงมากดีกว่าเขาออกไปแล้วเนี่ยแล้วถึงไปรู้ตัวเองว่าอ๋อไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะเป็นเราก็ให้เขาได้ทดลองแล้วก็ให้เขาไปเห็นของจริงด้วยว่าถ้าอยากจะไปแนวนี้จบไปแล้วไปทำงานเนี่ยต้องไปเจอกับอะไรบ้างก็เป็นอีกรูปแบบนึงของการเรียนรู้ในคณะเราเนี่ยทำฟังก์ชันหนึ่งที่เราเรียกว่าโค้ชจะทำหน้าที่คือดูแลให้ไกด์ไลน์ช่วยเขาในการที่เขาไปเรียนคณะนี้มาไปเรียนจากคณะนี้มาแล้วมาประกอบร่างกันตรงกลางเอาความรู้นั้นมาทำยังไงถึงจะเอาไปใช้ได้จริงๆเราจะมีโค้ชประจำตัวเป็นการเรียนที่เป็นลักษณะ personalized education โค้ชเนี่ยสนิทกับเด็กมากๆดึกๆก็ยังต้องคอยมาตอบไม่ปรึกษาเรื่องเรียนอย่างเดียวแล้วก็จะถามเรื่องเอามีปัญหาชีวิตช่วงนี้ทะเลาะกับแฟนปรึกษาเลยไปเรื่องต่างๆในชีวิตของเขาด้วยก็ต้องบอกว่าเหนื่อยมากเหมือนกันนะครับคนที่เป็นโค้ชเป็นอาจารย์ในคณะนี้เนี่ยมันจะต้องออกแบบว่าจะทำยังไงให้เขาได้เรียนรู้เหล่านั้นได้ต้องออกแบบว่าจะพาไปที่ไหนเพื่อให้เขาเรียนรู้เรื่องนี้พาไปทำอะไรเพื่อให้เขาเรียนรู้เรื่องนี้สิ่งที่เด็กมาคอนซัลท์มันก็หลากหลายไปเรื่อยๆตามโปรเจกต์ที่เขาจะทำบนบทบาทใหม่นี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับอาจารย์แบบเดิมที่คอยเป็นคนให้ความรู้ตอนนี้มันไม่ใช่ละมันเป็นคนที่จะทำให้เขาทำอะไรบางอย่างได้
เราภูมิใจมากเลยตรงที่ว่าพอเราเจอกับผู้ปกครองครับคุณแม่ก็มาบอกกับเราว่ารู้สึกขอบคุณอาจารย์มากเลยจากเดิมที่เขารู้สึกว่าลูกเขาเนี่ยเหมือนจะไม่เห็นได้เรื่องอะไรสักอย่างเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นผู้เป็นคนมีความสามารถที่จะทำเรื่องต่างๆได้อย่างที่น่าประทับใจเราก็รู้สึกปลื้มปิติไปด้วยนะครับกับการที่เราสามารถที่จะทำให้เด็กเนี่ยไปถึงฝั่งฝันเขาได้แล้วก็แน่นอนผู้ปกครองก็มีความสุขไปด้วยกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นของเด็กครับเด็กๆควรที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและไม่สิ้นสุดและเราในฐานะที่จะต้องเป็นคนคอยสนับสนุนเนี่ยจะทำยังไงที่จะโปรไวด์สิ่งเหล่านี้ให้กับเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องร่วมมือช่วยกันครับ